้จะไปทำร้ายชีวิตใครก็ไม่ได้ก็ถือเป็นความผิดหรือไม่ผิดผิดไหมผิดเหมือนกันเขียนแค่หนึ่งสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะคะเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วเราจะได้รับอะไรบ้างเรียนคิดว่าเรียนจะได้รับอะไรบ้างได้รับอะไรบ้างได้รับความรักได้รับอะไรอีกได้รับอะไรอีกคิดว่าตัวเองได้รับอะไรอีกเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วตั้งแต่เป็นเด็กแบบเบาจนถึงตอนนี้เราได้รับอะไรบ้างอะไรนะคะความอบอุ่นมีอะไรอีกเรียบร้อยหรือยังสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไปดูกันว่าในการที่เรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่เราได้รับอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคือได้รับอะไรการอบรมเขียนไหมขีดเล็กๆไว้แล้วก็เขียนว่าการอบรมขีดเล็กๆแล้วก็เขียนว่าการอบรมใต้ข้อหนึ่งใต้ข้อหนึ่งค่ะแล้วก็ขีดเล็กๆไว้ใต้ข้อหนึ่งแล้วก็เขียนต่อไปได้ไหมคะเก่งมากสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมสิทธิ์ที่ได้รับการอบรมเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างตอนนี้เราได้รับการอบรมไหมได้รับได้รับการอบรมจากคนในครอบครัวไหมได้รับจากที่โรงเรียนได้รับไหมได้รับนั่นเองนะคะต่อไปได้รับการอบรมและได้รับอะไรอีกได้รับอะไรอีกการได้รับการเลี้ยงดูเลี้ยงดูจากใครบ้างจากใครพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือเราถูกทิ้งคว้างๆผู้ที่เป็นผู้ปกครองผิดไหมคะผิดไหมคิดว่าผิดไหมผิดกฎหมายด้วยนะทันไหมคะทันไหมคะสอนชายทันไหมถึงไหนแล้วได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะถ้าเกิดว่ามีชีวิตอยู่แล้วแล้วเอาเด็กไปทิ้งถังขยะผิดไหมผิดไหมเคยได้ยินข่าวไหมคะที่เขาเอาเด็กทารกไปทิ้งทิ้งตามถังขยะกองขยะหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนที่เอาเด็กไปทิ้งตามถังขยะกองขยะถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายไหมคะผิดเพราะว่าไม่ยอมให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือลูกหลานหรือญาติที่เกิดมาใช่ไหมคะต่อไปได้รับโภชนาการที่ดีโภชนาการคืออะไรโภชนาการคืออะไรอาหารนั่นเองได้รับโภชนาการที่ดีก็คือมีการให้อะไรให้อาหารหรือให้รับประทานอาหารได้รับอาหารให้อาหารให้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบว่าให้อดๆเอาขังไว้ในบ้านได้ไหมดื้อนะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ฟังซนนะเอาผูกไว้แล้วก็ไปขังไว้ในข้อไก่ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้นะนั้นผิดไหมคะผิดเป็นการกักขังหน่วงเหนียวใช่ไหมไม่ยอมให้กินอาหารให้เก็บขี้ไก่กินได้ไหมไม่ได้นะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยไปดูต่อซิได้รับอะไรอีกได้รับการดูแลด้านสุขภาพได้รับการดูแลด้านสุขภาพได้รับการดูแลด้านสุขภาพเขียนเองได้รับการดูแลด้านสุขภาพยังไงอะคะเช่นประนายไม่สบายเป็นโรคอะไรดีประนายเป็นโรคประนายเนี่ยคุณไม่ประนายดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการแช่งกันเด็กชายไก่อีกแล้วเด็กชายไก่ขี่รถจักรยานแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวรถล้มจักรยานล้ม
ใช่ไหมแล้วก็หัวไปกระแทกพื้นเลือดเต็มเลยแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่รู้ยังไงก็เลยแจ้งผู้ปกครองผู้ปกครองเอามารับกลับไปเอาไปนอนที่บ้านปล่อยไว้งี้แหละเดี๋ยวก็ตายได้ไหมไม่ได้ต้องทำไงต้องทำยังไงต้องทำยังไงคะต้องเอาไปหาหมอใช่ไหมคะจะปล่อยเอาไว้ให้เลือดไหลออกจนหมดตัวตายได้ไหมไม่ได้นะคะต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพเจ็บป่วยอะไรเขาก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหมคะรัฐบาลให้ไหมการดูแลรักษาเนี่ยให้ไหมเด็กมีสิทธิ์รักษาฟรีได้ถึงอายุเท่าไหร่ทราบไหมคะ10อะไร12เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ12นะสามารถได้รับการรักษาฟรีได้นะใช้สิทธิ์ของเด็กนะคะเรียกดูต่ออีกหนึ่งอย่างสุดท้ายคือที่เราเรียกร้องกันก็คือความรักได้รับความรักจากใครบ้างจากคนในครอบครัวใช่ไหมคะอันนี้สิทธิ์ที่เด็กจะได้มีทั้งหมด5อย่างหลักๆถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยถามว่าเราได้อะไรกันบ้างได้มากกว่านี้ไหมคะได้มากกว่า5อย่างนี้ใช่ไหมนี่คือสิทธิ์ที่เด็กจะได้รับจากการที่มีชีวิตอยู่เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสิทธิ์ที่เด็กจะได้รับจากการมีชีวิตอยู่ก็คือได้รับการอบรมได้รับการเลี้ยงดูได้รับโภชนาการที่ดีได้รับการดูแลด้านสุขภาพและก็ได้รับความรักมีไหมแบบว่าเลี้ยงแบบทิ้งๆคว่างๆไม่รักไม่สนใจมีไหมคะไม่มีแต่เดี๋ยวก็จะมีเพราะว่าพวกที่ไม่ตั้งใจเรียนพวกที่เกเรเขาก็จะรักแบบทิ้งๆคว่างๆดีไหมไม่ดีนะดูต่อสิทธิ์ต่อไปที่เราจะได้รับก็คือสิทธิ์อะไรเห็นในภาพไหมเห็นในภาพไหมเห็นในภาพไหมสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองจากอะไรได้บ้างในภาพมีใครมาปกป้องคุ้มครองอยู่เห็นไหมคะด้านล่างนี่เป็นใครเป็นมนุษย์หุ่นยนต์เลยคุ้มครองเด็กอยู่นำภาพมาให้เห็นจะได้รู้สึกว่าอ๋อการปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างนี้นะก็คือการช่วยเหลือดูแลใช่ไหมคะทั้งในด้านต่างๆเลยเรียบร้อยหรือยังวันนี้คุณครูไปเร็วด้วยเสร็จแล้วนั่งอ่านอีกหนึ่งรอบเวลาเสร็จแล้วยังไม่ต้องปิดสมุดเปิดดูแล้วก็อ่านว่าเราเขียนถูกไหมเขียนครบไหมสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองใครสามารถปกป้องคุ้มครองเราได้บ้างพ่อแม่ใครอีกพี่ได้ไหมได้ผู้ปกครองอื่นๆได้ไหมได้น้องได้ไหมได้ใครอ่อนแอต้องให้น้องดูแลมีไหมก็มีบางคนพี่เป็นผู้หญิงไงแต่น้องเป็นผู้ชายปนายมีพี่ผู้หญิงไหมคะปนายต้องดูแลพี่ผู้หญิงไหมก็ดูแลเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมคะถึงแม้เราเป็นน้องเราก็ดูแลผู้หญิงได้ไหมได้เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะไปดูต่อสิทธิ์ที่จะได้รับจากการปกป้องคุ้มครองคือไม่ถูกแยกจากบิดามารดาคืออะไรอ่ะการไม่ถูกแยกจากบิดามารดาคืออะไรตอนนี้ใครไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่บ้างมีไหมสาเหตุที่ไม่ได้อยู่เพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานถูกไหมคะแต่ว่าการคะพ่อแม่ไปทำงานใช่ไหมถึงมาอยู่กรุงเทพก็ไปทำงานใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ถูกแยกจากพ่อแม่หรือจากบิดามารดาคืออะไรสมมติใครดีเด็กหญิงดาวกำลังอินเทรนอยู่ตอนนี้เด็กหญิงดาวเด็กหญิงดาวคลอดออกมาเด็กหญิงดาวมีอายุได้3ขวบเด็กหญิงดาวอายุ3ขวบแล้วก็มีนางแดง
อยากมีลูกมากเลยก็มาขโมยเด็กหญิงดาวไปได้ไหมได้ไหมไม่ได้ถือเป็นความผิดไหมคะผิดแต่ถ้านางแดงเนี่ยมาคุยกับพ่อแม่เด็กหญิงดาวว่าเออขอรับเป็นบุตรบุญธรรมอะไรประมาณนี้ได้ไหมอันนั้นได้อ่ะดูต่อไม่ถูกบังคับสิทธิที่จะได้รับจากการปกป้องคุ้มครองก็คือปกป้องให้เด็กไม่ถูกบังคับสมัยนี้มีข่าวบังคับอะไรกันบังคับอะไรบังคับเด็กให้ค้าประเวณีมีไหมรู้จักคำว่าค้าประเวณีไหมบังคับให้เด็กขายบริการบังคับเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศเคยได้ยินไหมรู้จักการถูกล่วงละเมิดทางเพศไหมคะเคยได้ยินคำนี้ไหมล่วงละเมิดทางเพศถามว่าเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเยอะกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายแล้วนะคะระวังเถอะเด็กผู้ชายชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นโดยที่ไม่บอกใครผู้หญิงกลัวก็ไม่อยากจะออกจากบ้านใช่ไหมแต่ผู้ชายคิดว่าตัวเองไม่โดนหรอกแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะเราเปลี่ยนไปแล้วอ้าวดูต่อสิทธิที่จะได้รับจากการปกป้องคุ้มครองคือไม่ถูกบังคับและต่อมาคือได้รับคุ้มครองด้านแรงงานได้รับการคุ้มครองด้านแรงงานทำยังไงเช่นอะไรเช่นอะไรดีน้ำพุถูกมีคนมาบังคับให้น้ำพุไปทำงานมีคนมาบังคับให้น้ำพุไปทำงานตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี3โดยอันนี้มีไหมถามว่ามีไหมมี6โมงเย็นถึงตี3โดยที่ให้น้ำพุเนี่ยหิ้วอะไรดีหิ้วขนมดีป่ะนะดีป่ะขนทรายดีกว่าอ่ะจะได้ไม่ไปยุ่งกับอะไรน้ำพุเนี่ยโดนบังคับให้ไปทำงานตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี3โดยให้เข็นรถขนทรายอ่ะรถเข็นใช่ไหมคะเขาก็เอาทรายใส่แล้วก็ไปกองไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งถามว่าผิดไหมผิดตั้งแต่ให้กัมพูทำงานตอนกลางคืนแล้วเพราะเด็กไม่จำเป็นไม่ต้องทำงานตอนกลางคืนเขาจะมีกฎหมายกำหนดว่าเด็กให้ทำงานได้ถึงช่วงเวลาไหนให้หิ้วน้ำหนักเท่าไหร่นะคะดูต่อสิทธิ์ที่จะได้อีกคือคุ้มครองจากการถูกทำร้ายการคุ้มครองจากการถูกทำร้ายคืออะไรสอนชัยสามารถไปทำร้ายกัมพูได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เอ้าแล้วกัมพู